วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวิดีโอนี้มาพูดถึงปืนโหดจากไซเบอร์พังค์2077กันบ้างโดยปืนทั้งหมดที่เอามาเล่าในวิดีโอตอนนี้จะมีด้วยกัน7แบบครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ผมฟาร์มมาได้ก็แล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าในเกมยังมีปืนแบบนี้อีกเยอะมากซึ่งเราเรียกประเภทของมันว่าไอคอนิกเวปอนนั่นเองและก่อนที่จะเริ่มนะครับจะมูฟสนับสนุนโดย Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้ง Advice ยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาขาทั่วไทยและสปป.ลาวนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนะครับมาเริ่มกันที่ปืนอันแรกเลยนะครับปืนอันนี้มีชื่อว่าลิซซี่จัดอยู่ในประเภท Tech Weapon ครับ Damage ที่ผมมีในตอนนี้ก็คือ396จุดเด่นของปืนสายนี้ก็คือสามารถชาร์จยิงได้มี Damage ในเรื่องของอุณหภูมิ 16-9 เวลาชาร์จ 1.7 วินาทีนะครับตัวคูณ 1.8 แล้วก็เพิ่มโอกาสเผาไหม้ 18% ความพิเศษก็คือยิงกระสุนเพิ่มอีก1นัดต่อการยิงรวมไปถึงเพิ่มจำนวนกระสุนที่ยิงต่อการยิง1ครั้งเมื่อชาร์จจนเต็มด้วยนอกจากนั้นลิซซี่ยังมีช่อง Modify ถึง2ช่องให้ใส่อัปเกรดกันด้วยนะครับในส่วนของการได้มานะครับปืนอันนี้จะอยู่ในลิซซี่บาร์สถานที่ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในเควสหลักอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เอามาตอนนั้นเราก็สามารถย้อนกลับไปเอาทีหลังได้เช่นกันโดยเส้นทางที่คุณผู้ชมจะลงไปเก็บก็ให้มาตามป้าย Fuck to the Dead ก่อนจากนั้นก็เข้าไปในห้องแต่งตัวในห้องจะมีประตู2ฝั่งนะครับให้เลี้ยวขวาลงมาเลยเดินลงไปสำรวจจะเจอประตูบานคู่ให้เราเปิดเข้าไปนะครับลิซซี่ก็จะอยู่ในนั้นนั่นเองรายละเอียดของปืนทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูผลทดสอบการยิงแต่ละแบบกันบ้างว่าจะเป็นยังไงเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับมาดูปืนเทพอันดับที่2กันบ้างนะครับอันนี้คุณผู้ชมขอมาหลายวิดีโอแล้วนั่นก็คือปืนที่มีชื่อว่า Skippy เป็นปืนที่จัดอยู่ในประเภทของปืนพกอัจฉริยะครับดาเมจจะอยู่ที่392 per second คือเกี่ยวกับดาเมจเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่ามันสามารถอัปเกรดได้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสกับตัวเลขตรงนี้มากนักนะแต่ว่าผมเล่าเป็นคร่าวๆให้ฟังกันแล้วกันทีนี้ความพิเศษของปืนประเภทนี้ก็คือมันจะช่วยเล็งสู่เป้าหมายให้กับเราได้ด้วยนะครับอีกทั้ง Skippy ยังมีความเสียหายในด้านของไฟฟ้าด้วย 23-28 โอกาส critical 2% ครับแล้วก็ damage critical เนี่ย 41.83% ส่งผลให้เกิดโอกาสช็อตไฟฟ้า 6% ครับแล้วก็มีตัวคูณทำ damage ถ้าเรายิงเข้าหัวอีก 2.2ในส่วนของคำอธิบายพิเศษจะบอกเอาไว้ว่าประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้เล่นและนอกจากนั้นก็จะมีช่อง modify ให้เราอีก2ช่องด้วยครับและต่อไปคือพิกัดที่เราจะได้ Skippy นะครับก็ให้คุณผู้ชมดูตามแผนที่ตรงนี้ได้เลยมาได้ตำแหน่งแล้วเราก็จะไปที่นั่นกันเลยครับแล้วก็ขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้เห็นสถานที่จริงด้วยนะครับว่าเราจะต้องเข้าไปตรงไหนลงจากรถมาแล้วเลี้ยวขวานะครับเราก็จะได้เห็นตรอกเล็กๆกระโดดข้ามกำแพงไปก็จะเป็นที่ทิ้งขยะณตรงนั้นเองจะเจอศพคนคนนึงพร้อมกับปืนสกิปปี้ตั้งอยู่ข้างๆเขาประเด็นก็คือเมื่อหยิบปืนขึ้นมาปรากฏว่าปืนนี้มันพูดกับเราได้ด้วยแต่หมอนี่จะกวนประสาทเราได้แค่ไหนให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองน่าจะดีที่สุดครับ Fuck Increasing volume by 33% New fingerprints detected What the hell are youUser inquiry. Technical specifications. HJKE11 smart gun with built-in AI. Experimental model. Name. Skippy. Skippy. Seriously. Increasing volume by 66%. Name. I'm not deaf! Understood. Hearing within norm. Possible issue. Low IQ. Reducing speech rate by 33%.My name is Skippy. No, it's just, never mind. Guy by the dumpster, that your owner? Checking memory. Resources available, 100%. All files removed manually. Possible cause, theft. Original owner, no data. Suggested solution, none. I got one. I'll take it. Processing request.No objections found. Can I change your name? No.
Why not? Considering I'm your new owner. Increasing volume by 300%. Administrator rights are needed to complete that action. You do not have the required permissions. Still got all your functions? Running system diagnostics. Testing will take approximately 47 seconds. Bum, bum, be dum, bum, bum. Wait, what are you doing? I'm making the wait more pleasant with a soothing melody. Bum, bum, be dum, bum, bum, be dum, bum. Test successfully completed. The program Skippy version 0.01 alpha is running correctly. All right, so what can you do? Besides talk my ear off. Primary feature, automated targeting. In case of critical threat to user, autonomous shooting capabilities. Please choose one of two operating modes. First mode, puppy-loving pacifist. I will aim at the enemy's lower extremities. Second mode, stone-cold killer. I will aim exclusively at the head. Stone-cold killer. My kind of gun. Adjusting settings. Bum, bum, be dum, bum, bum, be dum. Ugh. Selected mode, stone cold killer. Happy slaughtering. คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะครับว่าเอา2นาทีครึ่งของกูกลับมาได้ไหมเนี่ยกูมานั่งฟังปืนบ้าบอพร่ำอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการได้ปืนนี้รับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนซึ่งประสิทธิภาพของมันนี่จะเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับปืนเทพอันดับที่3มีชื่อว่า Video Maker ครับจะอยู่ในประเภทปืนไรเฟิลที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Tech Weapon ครับดาเมจอยู่ที่342ส่งผลทำให้ปืนนั้นสามารถชาร์จยิงแบบรุนแรงได้มีความเสียหายทางด้านเคมี19ถึง23เวลาชาร์จยิง 1.9 ตัวคูณการชาร์จ 1.91 โอกาสติดพิษ 33% แล้วก็ตัวคูณถ้ายิงโดนหัว 1.5 เท่านะครับคำอธิบายบอกว่าเป็นปืนไรเฟิลของ Nash เราคงไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วสามารถยิงโปรเจกไทล์ได้2นัดต่อการยิง1ครั้งและสร้างความเสียหายที่เพิ่มโอกาสในการแพร่พิษที่สำคัญการยิงแบบช้าจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นทีนี้การได้มาก็ตามคำอธิบายของปืนเลยนะครับ Video Maker เป็นปืนของอดีตคู่หูของ Pan Am ในภารกิจที่หญิงสาวนั้นโดนหักหลังการแก้แค้นได้นำพาพระเอกและ Pan Am ให้ไปบุกฐานที่มั่นของพวกมันจนทำให้เราได้ปืนอันนี้มาในที่สุดซึ่งผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าผมรูดมาจากศพไหนเพราะว่าตอนที่เราเล่นถ้าไม่ได้สังเกตก็คือจะไม่รู้เลยว่าแนชเป็นคนไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมฟาร์มศพทุกศพก็จะได้ปืนอันนี้มาอย่างแน่นอนเอาล่ะแล้วต่อไปมาดูผลการทดสอบของปืน Video Maker กันบ้างIconic Weapon อันดับที่4มีชื่อว่า Apparition เป็นประเภทปืนพกชนิดเทคนะครับดาเมจ276สามารถชาร์จยิงได้ความเสียหายทางกายภาพ 49-60 ความเสียหายคริติคอลบวก 35% ชาร์จยิง 1.2 ตัวคูณชาร์จ 1.1 นะครับแล้วก็มีโอกาสติด Bleeding ได้ด้วยในส่วนของคำอธิบายบอกว่ามอนิเตอร์ชีพจรของผู้ใช้เมื่อระดับพลังชีวิตอยู่ในระดับวิกฤตอัตราการยิงความเร็วในการรีโหลดและความเสียหายจะเพิ่มขึ้นการยิงแบบชาร์จจะสร้างความเสียหาย2เท่าเกี่ยวกับการได้มาก็ไม่ได้ยากเลยครับผมได้เล่าไปแล้วในวิดีโอไซส์สตอรี่ของ Cyberpunk เอพิโซดที่1นะครับเป็นเรื่องราวการตกอับของแฟรงค์เพื่อนเก่าของเราที่ตอนนี้ต้องการจะกู้สถานะตัวเองให้กลับเข้าสู่อาราสกาอีกครั้งตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะลากค่าหัวเราเอากลับไปให้กับหัวหน้าเก่าของเขานั่นเองดังนั้นการเอาชนะแฟรงค์ได้ก็จะได้ปืน Apparition ของเขามาครอบครองครับ
ถึงเวลาของผลการทดสอบกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันจะไม่ใช่ปืนสายเทคนิคอะไรมากมายนะแต่ผมมั่นใจว่าดาเมจของปืนอันนี้รับรองว่าคุ้มค่าของการได้มาแน่นอนครับคอนิกเวพอนอันดับที่5มีชื่อว่า MOX เป็นปืนลูกซองประเภท Power ครับดาเมจ250จุดเด่นของปืนประเภทนี้ก็คือกระสุนสามารถชิ่งกับสิ่งที่กระทบได้สแตทพิเศษที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นความเสียหายอุณหภูมิ 11-13 ความเสียหายคริติคอลบวก 5.3% ครับมีโอกาสเผาไหม้ 3% และคำอธิบายบอกว่าเหมาะสำหรับปฏิกิริยารวดเร็วความเร็วในการรีโหลดต่ำปากกระบอกที่ถูกมอดให้สามารถลดการกระจายระหว่างการเล็งได้ทีนี้ในส่วนของการได้มานะครับเราจะต้องเคลียร์เควสของจูดี้ให้จบในตอนนั้นหญิงสาวจะให้ access เข้าสู่ห้องอพาร์ตเมนต์ของเธอนั่นทำให้เราสามารถเข้ามาในห้องแล้วก็เอาปืนอันนี้กลับออกไปได้ในที่สุดนั่นเองครับได้ปืนมาแล้วเราก็มาดูผลประกอบการกันบ้างว่าม็อกซ์กันจะโหดขนาดไหนครับมาถึงอันดับที่6กันแล้วนะครับปืนนี้มีชื่อว่า Fenrir ปืนกลแบบ Power ดาเมจ248ความเสียหายของอุณหภูมิ 23-28 ครับโอกาสติดคริติคอล 18.16% ความเสียหายคริติคอลบวก 6% แล้วก็มีโอกาสเผาไหม้ 13% คำอธิบายนั้นบอกอีกว่าสร้างความเสียหายอุณหภูมิและเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ติดไฟลดการกระจายของกระสุนและเพิ่มแรงกระแทกของกระสุนแลกกับแรงดีดที่มากขึ้นดังนั้นการใช้ปืนอันนี้ก็จะต้องควบคุมศูนย์เล็งกันนิดนึงส่วนวิธีการได้มาปืนอันนี้จะอยู่ในฐานที่มั่นที่แก๊งเมลสตรอมจับพระไปนั่นเองครับโดยเกี่ยวกับเควสดังกล่าวคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูในวิดีโอไซส์สตอรี่เอพิโซดที่3ได้ครับและต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบกันครับจะเป็นยังไงมาลองดูกัน I'm fucking white ผลการทดสอบก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นปืนที่ทำให้โอกาสติดไฟหรือว่าเบิร์นนิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆครับมาถึงปืนอันดับสุดท้ายอันดับที่7นะครับชื่อของปืนอันนี้ก็คือ Overwatch ปืน Sniper Rifle ในประเภทของ Power Weapon ครับดาเมจ231แต่ว่าสามารถสร้างความเสียหายได้ถึง 698-854 พอยต์ค่าสแตทต่างๆนั้นอธิบายว่าความเสียหายกายภาพบวก 504-616 โอกาสติดคริติคอลบวก 36% โอกาสเลือดออกอีก 3% ครับและตัวคูณถ้าเรายิงถูกหัวก็คือคูณ2นอกจากนั้นคำอธิบายบอกว่าเพิ่มความเร็วในการรีโหลดมาพร้อมกับกระบอกเก็บเสียงแบบทำเองปืน Sniper Rifle ที่เป็นของแพนแอมความเร็วในการรีโหลดที่เพิ่มขึ้นและความแม่นยำที่ถึงตายทำให้มันเป็นปืนไรเฟิลที่คุณไว้ใจได้ฉะนั้นการได้มาของปืนชนิดนี้ก็คือเราจะต้องทำเควสเสริมของแพนแอมซึ่งมันก็คือภารกิจที่เราจะต้องไปช่วยซอลจากการถูกจับตัวไปของแก๊งเรฟเฟนนั่นเองเอาล่ะต่อไปก็มาทดสอบปืนกันได้เลยครับYou're in deep shit!
จากประสบการณ์ที่ผมใช้นะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าระยะมันไม่ได้ทิ้งห่างมากดาเมจนั้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่เกี่ยวกับประเด็นของการเก็บเสียงก็เป็นที่แซวกันของผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นหลายคนนะครับว่าปืนเก็บเสียงยังไงวะยิงโดนตัวเดียวรู้กันทั้งฐานก็ประมาณนี้นั่นแหละครับเอาละครับตอนนี้ก็คือปืนทั้ง7กระบอกหรือว่าไอคอนิกเวพอนทั้ง7นะครับที่ผมเลือกเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมให้ความสนใจกับไซเบอร์พังมากน้อยขนาดไหนนะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับปืนเหล่านี้อีกยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับถ้ากระแสคุณผู้ชมตอบรับดีผมอาจจะมาทํา EP ถัดๆไปให้ดูกันอีกยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ